โอ้สวัสดีครับผมตามวิถีวันๆมากินมาเที่ยวนะครับคลิปนี้นะครับมาอยู่ที่ท้องทุ่งนานะครับก็ข้าวล้มนะครับข้าวล้มแต่ก็ไม่มากนะครับเป็นล้มเป็นหย่อมเป็นหย่อมนะครับนี่ครับชุดออกนาว้าแล้วก็ข้าวก็กำลังออกรวงนะครับข้าวก็กำลังออกรวงโอ้โหข้าวล้มหายแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับนิดหน่อยก็ตรงนี้ได้อยู่นะครับไม่เยอะข้าวมันต้นสูงนะครับเป็นข้าวนาปีนะครับแล้วก็เป็นข้าวเจ้านะครับเป็นข้าวเจ้าต้นสูงมากก็เลยล้มนะครับไม่ใช่ข้าวเตี้ยนะครับครับก็เห็นรวงข้าวแล้วนะครับออกรวงแล้วกำลังจะออกน้ำนมนะครับนี่ครับถ่ายให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับทั้งนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งนะครับก็เป็นข้าวเตี้ยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับเริ่มจะเป็นเม็ดเป็นนั่นแล้วแต่ของผมมันเป็นข้าวสูงนะครับเป็นข้าวเจ้านะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาวันไหนว่างออกมาตัดหญ้าอีกนะครับที่ออกมาตัดได้นิดเดียวนะครับนะครับนี่เอาเม็ดมาด้วยว้าวเป็นปีแรกนะครับที่ทำก็โอเคอยู่นะครับโหตรงนี้ทำไมมันล้มออกมาทางนี้ดันกลับเข้าไปดันกลับเข้าไปนี่ครับเมื่อกี้นี่ล้มออกมาด้านนอกนะครับก็ดันเข้าไปนะครับดันเข้าไปนี่ครับตรงนี้อีกดันเข้านะครับว่าครับลมแรงทำให้ข้าวล้มนะครับแล้วอีกอย่างข้าวก็ต้นสูงด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับของพี่สาวล้มเยอะกว่าอีกนะครับโอ้ยของผมก็เยอะเหมือนกันครับตรงกลางนะครับตรงกลางเยอะเลยก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวอัปเดตนะครับตอนนี้ข้าวก็เริ่มออกรวงแล้วนะครับที่นาผมนะครับก็ทำเป็นปีแรกนะครับข้าวอาจจะไม่เสมอกันนะครับเพราะว่าน้ำมันได้ไม่เท่ากันนะครับโอเคคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับติดตามรับชมนะครับคลิปใหม่ๆไปเรื่อยๆนะครับก็จะทำไปเรื่อยๆนะครับก็อีกไม่กี่วันนะครับหรือว่าประมาณสิ้นเดือนนี้นะครับอาจจะไปเที่ยวนะครับก็มารอติดตามดูนะครับว่าผมจะไปเที่ยวที่ไหนบ้างนะครับหรือว่าไปแวะที่ไหนบ้างในระหว่างไปเขาค้อไปเขตรอยต่อจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็ไปภูทับเบิกนะครับผมจะไปแวะที่ไหนบ้างก็มารอติดตามชมนะครับโอเคคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับสวัสดีครับ